ควบคุมเงินได้คุณก็ควบคุมประชาชนได้นะครับควบคุมประชาชนได้คุณก็ควบคุมประเทศได้ควบคุมประเทศได้คุณก็ควบคุมโลกได้เช่นเดียวกันนะครับที่มาของเงินที่มาของค่าของมันเนี่ยอาจจะมาจากความรุนแรงอาจจะมาจากสงครามอยู่เบื้องหลังจะเป็นไงเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยถึงการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับคุณในซีรีส์ชื่อว่า Bitcoin Standard นะครับหรือว่ามาตรฐาน Bitcoin นั่นเองว่าจะมาแทนที่ระบบมาตรฐานดอลลาร์ดั้งเดิมเนี่ยได้หรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมาชวนคุยนะเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับบริษัทของเงินดอลลาร์นะครับถึงว่าทำไมเงินเนี้ยมันถึงมีค่านะครับเบื้องหลังมันคืออะไรบางคนบอกว่าเบื้องหลังมันคือการทหารสงครามเปโตรดอลลาร์อะไรเนี่ยนะครับกว่าจะเป็นเงินดอลลาร์วันนี้ไม่ง่ายๆแหมบิตคอยเพิ่งมาดูไม่กี่ปีเนี่ยนะครับ10กว่าปีเนี่ยจะมาแทนที่ได้เหรอจังเป็นเด็กน้อยจะเร็วไปหรือเปล่าคลิปนี้เนี่ยจะมาชี้แจงแตกประเด็นและเล่าให้คุณเห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับคลิปนี้เนี่ยเอามาจากหนังสือที่ผมอ่านรีเสิร์ชที่ผมซื้อแล้วก็มุมมองส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับงั้นบทใช้วิจารณ์ในการรับฟังแล้วก็ไม่แนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับถ้าจะมีก็ส่วนผมนะครับรวยทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาย้อนอดีตนะครับให้คนได้เห็นภาพนะฮะที่มาที่ไปของการมีค่าของเงินสกุลใดสกุลหนึ่งนะครับเอาจริงๆต้องบอกว่ามีเงินสกุลหลายสกุลมากที่เคยเกิดแล้วก็รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ดับพังอย่างมากมายอย่างเช่นสกุลกิลเดอร์นะครับของเนเธอร์แลนด์นะครับสกุลเรียลนะฮะหรือว่ามาร์คของเยอรมันครับเพราะว่าขั้วอำนาจของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับจากสเปนกลายเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นี่แหละนะครับกลายเป็นอังกฤษแล้วก็เป็นของอเมริกาครับแต่นั้นเนี่ยเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยก็มีการเกิดแล้วก็ดับสูญเสียมูลค่าเติบโตหายไปอะไรอยู่ตลอดเวลาในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับแล้วก็หลายครั้งนะครับว่าสกุลเงิน1สกุลเนี่ยนะครับที่เป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยก็อยู่ยั่งยืนยาวถึง100ปีนะครับคุณลองนึกภาพว่าวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในมาตรฐานของสกุลเงินสกุลนั้นที่มีค่ามาอย่าง100ปีแล้ววันนึงมันหายไปอ่ะผมว่าหลายคนคงจะคิดไม่ถึงหรือว่าไม่สามารถที่จะเดาเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยเงินที่ฉันถืออยู่มันจะหายไปได้ไงแต่มันหายไปตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่ได้นานพอนะและกว่าแต่ละสกุลเงินจะเติบโตเป็นสกุลหลักของโลกได้เนี่ยนะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆไม่ใช่ใจจะขึ้นก็ขึ้นได้นะกลายเป็นสกุลเงินหลักของโลกเนี่ยเปรียบเสมือนมาเฟียของโลกนี้เลยเป็นเหมือนเจ้ามหาอำนาจของโลกใบนี้นะครับลองนึกภาพนะครับตอนที่แบบว่าฮอลแลนด์นะครับฮอลันดานะผมชอบติดว่าฮอลันดาเพราะว่าเป็นเหมือนตอนสมัยอยุธยาในช่วงนั้นถูกไหมครับซึ่งไอ้ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับกว่าจะเป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยสกุลเงินกิลเดอร์ได้เนี่ยนะครับก็ต้องต่อสู้แย่งชิงกับสกุลหลักของโลกนะครับแล้วก็ประเทศสเปนครับเกิดสงครามลบพุ่งเกิดแย่งชิงสงครามการค้าสงครามตั้งแต่ทหารอะไรยังหนักหน่วงเลยครับและคำถามผมก็คือว่าแล้ววันนี้แหละอเมริกาเนี่ยนะครับถึงเงินสกุลดอลลาร์ที่เราเห็นเราเป็นดอลลาร์ซิสเต็มใช้กันอย่างทั่วโลกแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยแหมต้องแลกต้องผ่านอะไรบ้างครับขอพาทุกคนย้อนกลับไปในปี1945นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชื่อว่า World War II นะครับสงครามโลกครั้งที่2จบในปี1945นะครับโลกเนี่ยก็ได้วางกฎระเบียบโลกใหม่นะครับนั่นแต่ผมก็รู้เลยว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้ชนะสงครามเนาะมีความมั่งคั่งสูงสุดในโลกใบนี้ถือทองคำสูงสุดในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ได้ร่างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่สำหรับโลกใบนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับก็ได้เกิดองค์กรต่างๆมากมายนะครับเช่น IMF นะครับก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะพ่อทุกสถาบันนะครับอันดับ2ครับ World Bank นั่นเองครับ3ครับ UN นะครับหรือว่าองค์การสหประชาชาตินั่นเองครับซึ่งองค์กรเหล่านี้ครับก็มีอิทธิพลต่อการปกครองเกี่ยวกับ politics การเมืองของระดับโลกมาเสมอมาอย่างที่คนรู้กันนะครับซึ่งแต่วันนั้นเนี่ยครับประเทศหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มอเมริกาเนี่ยนะครับคุณก็ไม่จะเป็นต่อทองคำรีเสิร์ฟแล้วนะฮะคุณก็ใช้เงินดอลลาร์หรือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมารีเสิร์ฟได้เลยนะฮะแล้วก็ออกเงินโลคอลของคุณทันทีโดยที่แบ็กด้วยเงินดอลลาร์หรือพันธบัตรนะครับเพราะว่าเงินอเมริกาเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์เนี่ยครับจะแบ็กด้วยทองคำให้นั่นเองครับซึ่งมันก็ make sense มากๆนะครับเพราะมิการชนเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับประกอบกับรวยมากยิ่งใหญ่มากทหารอยู่ทั่วโลก politics องค์กรอะไรเนี่ยก็ขึ้นแบบถูกอิทธิพลแล้วกันนะจากทางกลุ่มอเมริกาทั้งนั้นเลยครับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนั่นคือในปี1971นะครับที่เอาเนี่ยออกจากมาตรฐานทองคำนะครับหมายความว่าเงินดอลลาร์ทุกใบเนี่ยนะครับไม่สามารถแลกทองคำได้อีกแล้วทำให้เงินเฟ้อเติบโตทองคำเองก็เด้งไปเกือบหลายเท่าเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยจุดนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าอเมริกาเนี่ยหรือเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในเรดิโอนะก็บอกว่าจบแล้วอเมริกานะเงินเสื่อมค่าแน่นอนเพราะคุณเอาออกจากมาตรฐานทองคำมานะครับแต่สิ่งนึงที่ทางอเมริกาทำหรือทางนิชานิสันทำตอนนั้นคือว่าสิ่งที่ทำให้ผูกกับเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ทองคำแต่คือน้ำมันนั่นเองครับเพราะหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ครับนั่นคือคำว่า
เปโตรดอลลาร์นะครับเพราะดอลลาร์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผูกด้วยทองคำแล้วถูกไหมฮะแลกทองคำไม่ได้แล้วและค่ามันจะอยู่ไหนล่ะครับทางประธานาธิบดีจิกชานิกสันนะครับก็ได้ไปคุยกับกลุ่มซาอุเนาะพร้อมกับประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางนะครับบอกว่าให้คุณเนี่ยนะครับทำการซื้อขายน้ำมันอันมีค่าของคุณเนี่ยด้วยสกุลเดียวนั่นคือสกุลดอลลาร์ครับซึ่งแลกกับการปกครองการเป็นพันธมิตรทางทหารช่วยเหลือการสู้รบกับทางอิหร่านกับซาอุนั่นเองครับและนี่ก็ทำให้โลกทั้งโลกนะครับต้องซื้อน้ำมันจากกลุ่มตนออกกลางเนี่ยด้วยนามสกุลเงินสกุลดอลลาร์นะครับหมายก็วันนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยอยากจะได้น้ำมันเนี่ยนะครับคุณจะเอาหมูเอาไก่ไปแลกหรือจะเอาเงินไทยบาทไปซื้อน้ำมันเนี่ยไม่ได้เลยนะครับคุณต้องเอาเงินของคุณเนี่ยนะครับหรือว่าเอาหมูไก่ของคุณเนี่ยไปแลกดอลลาร์ก่อนนะครับก็เหมือนให้ทางอเมริกาเนี่ยมาเอาเงินมาให้คุณนะแล้วคุณก็หมูไก่ข้าวสาลีอะไรให้กับอเมริกานะครับแล้วอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะให้เงินดอลลาร์คุณมาคุณถึงเอาเงินดอลลาร์นี้นะครับเอาไว้ซื้อน้ำมันมาใช้ในประเทศคุณได้ครับก็เลยมีนักวิเคราะห์หลายคนนะก็เริ่มมองว่าที่ดอลลาร์เนี่ยก็เริ่มมีดีมานด์ซัพพลายขึ้นมาแล้วนะตอนแรกบอกไม่มีอะไรแบ็คใช่ไหมนี่ไงดอลลาร์ไงซื้อน้ำมันได้ครับเปโตรดอลลาร์ครับดังนั้นเนี่ยพอเรานึกถึงเปโตรดอลลาร์จะนึกถึง3อย่างนะครับ1เลยก็คือเรื่องของดอลลาร์ครับ2ครับน้ำมันครับ3ครับการทหารนั่นเองครับพอที่บอกไปครับว่าอเมริกาเนี่ยครับก็เติบโตจากเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2เนาะผลิตอาวุธอะไรส่งออกให้ประเทศศัตรูทั้งมิตรอะไรก็ขายกระจายเลยนะครับแล้วมียุทธปกรณ์นะครับนวัตกรรมทางทหารเนี่ยถือว่าเข้มแข็งสุดนั้นแล้วก็ทหารอเมริกาเนี่ยก็กระจายไปทั่วโลกเลยนะครับอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเลยครับให้มองเห็นภาพนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนถูกวางกฎเกณฑ์เนาะที่จริงก็เรียกว่าขอความร่วมมือเนี่ยนะถ้าคุณแหมก็ใช้ดอลลาร์ผมหน่อยเถอะนะซื้อน้ำมันเถอะหน่อยนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยผมก็มีทหารเอาไว้ทหารอเมริกาเข้มแข็งนะก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะกือไม่ค่อยอยากจะดื้อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลูกพี่ไม่ชอบนะฮะเอาจริงก็พูดได้เต็มๆปากนะครับว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เกรงกันแหละเกรงแสงยานุภาพหรือว่าเกรงอำนาจทางการทหารนะครับอำนาจทางด้าน politics ระดับประเทศของอเมริกาครับก็เลยต้องยอมใช้เงินดอลลาร์ไปนะครับเพราะอเมริกาก็ยิ่งใหญ่จริงๆในช่วงนั้นครับซึ่งเรื่องเปโตรดอลลาร์เนี่ยนะครับมันก็มีหลายประเทศที่แบบดื้อดึงนะไม่อยากจะใช้ไม่จะขายน้ำมันเขาในสกุลดอลลาร์เนี่ยนะครับเช่นลิเบียอิรักคุณก็เห็นภาพแล้วว่ามันก็มีความขัดแย้งนะผมก็ไม่อยากจะแหมพูดกระจายให้เห็นภาพบอกเป็นลายตัวเลยแต่จะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งตัวนั้นออกกลางเนี่ยมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโลกเราไม่เคยสงบไปเลยนะครับดังนี้เราจะได้เห็นภาพว่าดอลลาร์เนี่ยครับมีดีมานด์นะมาจาก1คือเรื่องของเปโตรดอลลาร์นะครับ2คือเรื่องของการเป็นทุนสำรองครับระหว่างประเทศซึ่งพวกนี้ก็จะมีระบบของธนาคารกลางมาดูแลเนาะแล้วก็ถูกกำหนดกฎเกณฑ์โดย BIS นะครับ The Bank of International Settlement นั่นเองครับว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบที่แบบถูกออกแบบมาค่อนข้างคล้ายกันนั่นเองครับและ3นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศครับเราเคยจะยินเรื่องของการเป็นพันธมิตรนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการเมืองด้วยนะอย่างเช่นเราก็ยินว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับขอให้ไทยเนี่ยซื้อเนื้อหมูจากอเมริกาเคยได้ยินไหมนะตอนนี้บางครั้งเราอาจจะไม่อยากได้มันเลยนะแต่พอเป็นการเมืองเนี่ยเป็น politics เนี่ยนะครับมีการยื่นหมูยื่นแมวเช่นเทรดบอลอะไรพวกนี้ครับแต่นั้นเนี่ยการที่ต้องใช้ดอลลาร์ซิสเต็มหรือการเมืองประเทศเนี่ยดอลลาร์เองอเมริกาเองก็มีผลที่ผลหนักนะครับนั้นพอเรามองทั้งสามอันเนี่ยเอตโตดอลลาร์เอ่ยต้องเก็บตอนแรกเป็นทุนสำรองเอิญแล้วเรื่องของการเมืองด้วยเนี่ยนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยที่ไม่อยากจะไปขัดขาลูกพี่ไงต่อให้แบบไม่ค่อยชอบนะแต่ไม่อยากขัดขาเพราะว่ากลัวแสงยานุภาพทางด้านทหารอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับก็ต้องจำเป็นเนาะต้องอยู่ในระบบดอลลาร์ซิสเต็มต่อไปนั่นเองครับพอโลกเนี่ยอยู่ในระบบของดอลลาร์เนี่ยนะครับมาหลายปีหลายสิบปีเนี่ยนะครับมันก็เกิดเครื่องมือทั้งการเงินต่างๆที่จะต้องอ้างอิงเช่นการกู้เงินจะเป็นการเลเวอเรจระบบการเงินระบบการโอนเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า SWIFT เนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเครือข่ายของดอลลาร์ทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าใครแตกแถวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะอย่างบางคนแอบแซวเห็นเอลซัลวาดอร์เนี่ยนะครับจะใช้บิตคอยน์เนี่ยโอ้ยเป็นห่วงความปลอดภัยเหลือเกินอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเราอาจจะมีคำถามนะว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆทำไมไม่เลิกใช้มันล่ะเพราะว่ามันก็มีปัญหาที่เราเห็นอยู่ถูกไหมครับแต่คำตอบก็คือว่ามันไม่ได้เลิกใช้ง่ายๆสิครับอย่างที่คุณจำได้ไหมครับเรื่องของชาวดัตช์นะครับที่ใช้เงินกิลเดอร์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับความมีเป็นมหาอำนาจเนี่ยนะครับต่อให้เศรษฐกิจเขาอ่อนแอเนี่ยครับ
แต่อำนาจเขาบารมีเขายังมีอยู่นะครับถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีคู่แข่งคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่แหละต่อให้ไม่ดีก็ตามนะครับหากเรามองการเปลี่ยนผ่านทางด้านเจ้าโลกหรือแบบระบบโลกทุกครั้งเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยต้องมีตัวละครหนึ่งนะนั่นคือศัตรูหรือคู่แข่งเบอร์สองเข้ามาท้าทายจนทำให้เบอร์หนึ่งเนี่ยร่วงเบอร์สองก็มาแทนแล้วคนนี้เบอร์สองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ร่างกฎระเบียบโลกใหม่เป็นเงินสกุลใหม่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นอะไรครับตอนสเปนถูกไหมจำได้ไหมสเปนครับก็เปลี่ยนเป็นฮอลแลนด์นะครับฮอลันดานั่นเองฮะฮอลันดาก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับอังกฤษครับอังกฤษเปลี่ยนเป็นอเมริกานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยไม่มีผู้ท้าชิงเลยเนี่ยนะครับยังไงดอลลาร์ยังเข้มแข็งอยู่ดีครับเพราะว่าระบบมันไม่มีตัวเลือกอ่ะโอเคพี่ใหญ่อ่ะอาจจะอ่อนแอแต่ก็ยังเป็นพี่ใหญ่เข้าใจไหมฮะมันบารมีมันแรงไม่มีใครมาทัดเทียมบารมีเขาเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ้าก็มีจีนไงจีนก็จะเริ่มขึ้นมานะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกเองเนี่ยฮะนักข่าวระดับโลกหลายคนเช่นนายเรดิโอเองก็มองว่าขั้วหน้าจีนที่เติบโตอย่างเข้มแข็งเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะแซงอเมริกาได้นะครับไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจเองก็เริ่มที่จะเติบโตได้เร็วขึ้นอเมริกาเนี่ยเป็นที่แบบว่าก็ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วว่าอุ้ยอ้ายแล้วครับเริ่มแบบเติบโตช้าหรือแบบเริ่มจะไม่เติบโตเท่าไหร่แล้วครับแต่พอมองไปถึงระบบการปกครองของจีนเองเนี่ยหลายประเทศก็อาจจะไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นนะครับจึงทำให้แบบการที่จะเปลี่ยนขั้วอำนาจเนี่ยหรือใช้ระบบจีนเนี่ยหลายคนก็แบบแอบกังวลนะตอนนี้จีนเองก็เริ่มสร้างเครือข่ายของเขามากแล้วนะครับไม่ใช่มีคนเอานะมีคนเอาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่ขึ้นมานั่นชื่อว่าบิตคอยน์นั่นเองนะครับผมเข้าใจนะหลายคนจะมองว่าโอ้โหบิตคอยน์คุณดูก็แก๊กกว่า2ประเทศยักษ์ใหญ่นี่เยอะถ้าหยวนยังไม่สามารถแซงได้เนี่ยนะบิตคอยน์ยังห่างไกลนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่พอเห็นภาพแบบว่ามีตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับและอย่าลืมนะครับการเป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะครับอย่างอเมริกาคุณเห็นภาพไหมว่ากว่าเขาจะเป็นหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยความเข้มแข็งทุกวันนี้ไม่ต้องมีอะไรแบ็คแล้วเนี่ยมีหุ้นกู้มีบอนด์มีอะไรหนี้สินอะไรแบ็คเนี่ยนะครับเขาก็ยังต้องแลกอะไรมาเยอะกว่าจะเป็นเงินอย่างทุกวันนี้ได้แต่บิตคอยน์เพิ่ง12ปีก็ยังถือว่าแหมเด็กไปมากเลยนะครับซึ่งก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับผมขออธิบายให้ฟังว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรในระดับ global นะครับหนึ่งเลยก็คือหนี้เนี่ยท่วมโลกมานานแล้วนะครับอเมริกาเองก็มีหนี้ที่เติบโตเร็วกว่ารายได้ซะด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าอัดฉีดไปเนี่ยนะครับหนี้โตได้เร็วกว่านะครับรายได้โตไม่ทันหนี้ที่เติบโตนึกภาพไหมแล้วเนี่ยต่อไปนี้ปุ๊บเขาเรียกเป็นช่วงวัฏจักรหนี้ที่แบบเป็นรอบใหญ่แล้วครับมันจะเริ่มที่จะค่อนข้างดีคลายหรือถดถอยลงมาเพราะว่าปัญหาหนี้มันเยอะครับดังนั้นเราจะเห็นการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลนะครับเพื่อจะด้อยค่าเงินลดค่าเงินแล้วอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจอุดหนุนนวัตกรรมทางนู่นนี่นั่นเทคโนโลยีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงอเมริกาผมจะพูดถึงประเทศเล็กๆหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาเนี่ยค่าเงินพังไปก่อนอเมริกานานแล้วนะครับถ้าแบบพังเลยเนี่ยก็มีหลายประเทศเลยนะครับอย่างเช่นเวเนซุเอลานะซิมบับเวผมว่าได้คนรู้แล้วแล้วก็มีอีกหลายอันที่ก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่หลายประเทศเองก็งอนแง่นสูญเสียค่าเงินที่แบบไม่สามารถกู้กลับได้เลยอย่างเช่นตุรกีเนี่ยเสียต่อปีเนี่ย 30-50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปีทุกๆปีแล้วก็ไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้เลยนะครับหรือว่าสูญเสียความเชื่อมั่นประชาชนสูญเสียความเชื่อของเงินสกุลโลกครอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลายประเทศเนี่ยที่ค่าเงินเขาอ่อนแอเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้เงินสกุลอื่นนะอย่างเช่นเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับอย่างเช่นประเทศเอลซัลวาดอร์เนี่ยเขาก็ใช้เงินดอลลาร์นะครับในการซื้อขายเพราะว่าเงินสกุลของดอลลาร์เนี่ยจะมีเสถียรภาพที่ดีกว่าเงินของตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยพังไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามคือคุณเป็นประเทศของคุณแต่คุณไม่มีเงินสกุลของตัวเองใช้กลับกลายไปใช้เงินสกุลของต่างประเทศเนี่ยคุณเสียเปรียบหรือได้เปรียบอย่างไรบ้างครับเอาจริงถ้าพูดถึงเงินสกุลไทยบาทหรือบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราเอาเงินดอลลาร์มาใช้เนี่ยนี่คือกบฏเลยนะครับนี่คือเรื่องที่ร้ายแรงมากๆคุณไม่ถูกอนุญาตให้เอาเงินสกุลอื่นมาใช้ในประเทศไทยในการซื้อขายอย่างถูกกฎหมายได้ถึงจะเป็นเงินสกุลระดับโลกอย่างดอลลาร์ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยอันที่เอลซาวาดอร์นะต้องใช้เงินดอลลาร์เนี่ยนะครับเอาตรงๆนะมีแต่เสียกับเสียครับแต่เขาไม่มีทางเลือกไงเพราะว่าจะใช้เงินสกุลตัวเองเนี่ยก็โดนพวกคอร์รัปชันธนาคารกลางทำพังเละเทะจนค่าเงินพังอยู่ดีก็เหมือนกับอาร์เจนตินานะครับเหมือนกับเวเนซุเอลานั่นแหละครับแต่คำถามคือว่าการที่ใช้เงินดอลลาร์อย่างเงี้ยมันเสียเปรียบอย่างไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยก็มีการพิมพ์เงินเนาะ QE อัดฉีดสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินอะไรก็มากมายซึ่งล่าสุดเนี่ยครับก็จะจัดนะ6ทริลเลียนในปีหน้าแล้วนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ย 1.9 ทริลเลียนนะจะเห็นภาพว่ามันเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากเลยคำถามคือนะครับคำถามคือนะอเมริกาพิมพ์เงินอัดฉีดแจกเงินกระตุ้นขนาดนี้นะครับเงินดอลลาร์ก็คงต้องเสื่อมค่านะครับผมถามว่าคนเอลซัลวาดอร์เนี่ยเขาได้อะไร
นะฮะแปลว่าอเมริกาอาจฉีดเงินมากมายเอลซาวาดอร์ก็ไม่ได้ได้เงินอาจฉีดอะไรกับเขาด้วยนะครับประกอบกับแหมเงินเสื่อมค่านะครับหนึ่งคือเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับแถมเงินเนี่ยที่ได้มาใช้ยังเสื่อมค่าด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเงินสกุลตัวเองไงนั้นอำนาจการควบคุมเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นฝั่งอเมริกาหมดเลยซึ่งเขาไม่ได้กระตุ้นของตัวเองได้เลยนั่นเองครับและอีกอันนึงนะครับนั่นคือประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็แอบเจ็บปวดนะนิดนึงเนี่ยคุณคู่ค้าเนี่ยคุณต้องใช้เงินดอลลาร์ถูกไหมแต่คุณต้องเอาพวกข้าวสาลีไหมพรมหมูเห็ดเป็ดไก่ไปแลกกันนะครับแล้วทางอเมริกาก็พิมพ์เงินมาซื้อของในประเทศของคุณนะดังนั้นเนี่ยประเทศกับประเทศนึงคุมเงินได้พิมพ์เงินได้แต่คุณนะต้องจ่ายด้วยรีซอสส่วนของประเทศไปอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับและอย่างที่เคยบอกไปครับว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนเนาะถ้าคุมเงินได้ก็คุมประชาชนได้ถูกไหมครับพอเป็นในรูปแบบนี้นะครับมันก็มีเรื่องของ politics การเมืองระหว่างประเทศมากมายซึ่งหลายคนก็รู้แหละว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการแทรกแซงจากทางกลุ่มมหาอำนาจอาจจะว่าจะฟังจีนอเมริกายุโรปอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับผมขอไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครแต่ว่าเรารู้เลยว่ามันการแทรกแซงมีขั้วนั้นขั้วนี้อยู่เสมอถ้าเราได้ฟังข่าวระหว่างประเทศนะครับอีกทั้งยังประสบปัญหากับรัฐบาลหลายประเทศที่มีการคอร์รัปชันด้วยเนี่ยนะครับผมถามว่าถ้าคุณเป็นประชาชนเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรครับลองนึกภาพนะครับในประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาเนี่ยนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หลาย10ปีนะหลายทศวรรษนะครับประชาชนเนี่ยเจอกับประธานาธิบดีหรือระบบการปกครองรัฐบาลที่คอร์รัปชันที่ช่อชนนะครับจำเวเนได้ไหมจำอาร์เจนตินาได้ไหมที่ผมเคยทำคลิปว่าแบบเกิดแบบรัฐบาลประชานิยมเอาใจรัฐบาลทหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ประเทศเวเนกับอาร์เจนตินานะครับนั่นแหละผมก็จะบอกว่าวันนี้ประชาชนคุณเป็นประชาชนนะหนึ่งคือเงินเนี่ยก็ถูก politics จากทางอเมริกาถูกไหมครับแหมพิมพ์เงินมามากมายเงินในประเทศก็น้อยก็ต้องแบบต้องขายของเพื่อแลกเงินเขาพิมพ์มาหนึ่งโดนหนึ่งดอกแล้วนะครับสองคือนักการเมืองของตัวเองยังช่อชนยังคอร์รัปชันนะคำถามคือประชาชนอ่ะคุณต้องทนใช้เงินสกุลโลคอลที่มีแต่เสื่อมค่าลงทุกวันอ่ะถามตรงๆเนี่ยคุณอยากมีตัวเลือกไหมครับซึ่งในก่อนนั้นเนี่ยประชาชนทั้งโลกเนี่ยไม่เคยมีตัวเลือกเลยนะครับคุณไม่มีทางเลือกเลยนะถ้าคุณไม่ใช่ดอลลาร์คุณต้องใช้ของหยวนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอมันมีบิตคอยน์เนี่ยถามว่าบิตคอยน์เนี่ยมาตอบโจทย์อะไรหรือบิตคอยน์ออฟเฟอร์อะไรให้กับคุณนะครับบิตคอยน์เป็นสกุลเงินหนึ่งที่ออฟเฟอร์นะครับนโยบายทางการเงินที่เข้มแข็งกับคุณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโปร่งใสนะครับออฟเฟอร์ให้คุณเนี่ยนะครับมีเสรีอิสระนะครับในการถือเงินของตัวเองมีเสรีในการที่จะโอนเงินไปยังคนทั่วโลกได้นะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางโดยไม่ต้องถูกเรกูเลตโดยรัฐบาลหรือทางธนาคารอะไรเลยครับบิตคอยน์ให้โอกาสให้คุณเนี่ยสามารถรักษาความมั่งคั่งนะครับเวลธ์ของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องไปถือเงินสกุลตาของประเทศตัวเองที่อาจจะเสื่อมค่าไปตลอดด้วยนโยบายที่มันมั่นคงแล้วก็นโยบายที่มันแบบชัดเจนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ทุกอย่างว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมีซัพพลายออกมาเท่าไหร่คุณรู้ว่าจะมีการจำกัดของบิตคอยน์ที่เท่าไหร่คุณเห็นความโปร่งใสคุณคาดการการเติบโตของมันได้นะครับเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งมันต่างจากเงินสกุลโลคอลหรือว่าต่างจากเงินสกุลดอลลาร์อยู่แล้วนะเพราะว่าที่มันเสื่อมค่าได้แล้วมันก็ต้องใช้ระบบกลางของเขาเนี่ยนะครับในการโอนถ่ายเงินข้ามโลกอะไรเงี้ยซึ่งพอคุณฝากเงินพวกนี้เนี่ยที่เป็นเฟียสเนี่ยในธนาคารเนี่ยเงินนั้นก็ไม่ใช่เงินของคุณอีกต่อไปแล้วเป็นหนี้สินของธนาคารนะครับแต่บิตคอยน์เนี่ยแปลว่าเงินนั้นเป็นของคุณโดยแท้จริงนะครับมันต่างจากทองคำหรือต่างจากที่ดินนะเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ของคุณโดยแท้จริงมันคือเป็นโฉนดที่อยู่ในประเทศนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นของรัฐได้เหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนั่นคือทองคำนั่นเองนะครับแต่ทองคำเนี่ยก็มีบางอย่างที่ถูกครอบงำโดยประเทศเหมือนกันครับคือคุณไม่ได้ถือทองคำจริงๆของมันนะเพราะว่าทองคำที่คุณถือนั้นมันขึ้นอยู่กับถูกอิทธิพลกับกฎหมายในประเทศนั้นด้วยนะครับถูกปล้นถูกห้ามถูกเก็บภาษีหรือว่าถูกเป็นสิ่งผิดกฎหมายทองคำนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะรักษามันไม่ได้เช่นเดียวกันครับแต่บิตคอยน์เนี่ยคุณเป็นเจ้าของสิ่งนั้น 100% อยู่ในหัวของคุณเลยโดยที่ไม่ขึ้นตรงต่อตัวกลางธนาคารหรือรัฐบาลอะไรครับหากลองภาพกว้างยิ่งขึ้นนะครับการที่บิตคอยน์อยู่ดี10กว่าปีมันขึ้นมาจะเป็นเงินสกุลหลักเนี่ยมันยังคงจะดู crazy ดูเพี้ยนดูบ้ามากเลยถูกไหมครับอาจจะดูเป็นอุดมคติมากๆผมก็เข้าใจในมุมที่หลายคนคิดอย่างนั้นนะมองว่าผมเพี้ยนอะไรเงี้ยซึ่งผมแค่เล่าให้ฟังนะครับไม่ได้สุดโต่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะบอกว่าเงินสกุลหลักของโลกในอดีตที่ผ่านมาเช่นดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาต้องสร้าง trust ก่อนสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วค่อยไปสร้าง property หรือคุณสมบัติของเงินให้มันแลกเปลี่ยนได้ต่างๆนานาเห็นภาพใช่ไหมครับนั่น trust สมัยก่อนคืออะไรนั่นคือเรื่องของสิ่งที่ backนะครับนั่นคือทองคำนั่นเองนะแล้วก็กำลังทหารหรือว่าเป็นพวกน้ำมันทำให้มันมีสิ่งที่มีค่าแบ็คต้องใช้จำเป็นจริงๆเนี่ยมันเลยเกิด trust ขึ้นมาครับ
ซึ่งจะว่าเงินยุคแรกๆเนี่ยความเชื่อมั่นก็เยอะจริงๆเพราะมันแลกทองคำอย่างแท้จริงเห็นภาพไหมครับแต่พอมี trust มาแล้วคนเริ่มใช้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้เช่นเพิ่ม supply เพิ่มดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยควบคุม flow เงินพิมพ์เงินอะไรอย่างที่เราได้เห็นอยู่นะครับแต่ bitcoin เนี่ยต่างไปครับเขาเนี่ยนะครับสามารถสร้าง property หรือคุณสมบัติทุกอย่างการโอนเงินนะครับหรือว่านโยบายทางการเงินเนี่ยที่เข้มแข็งและเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยที่ไม่ต้องมี trust เลยครับไม่ต้องมีความไว้ใจกันได้เลยครับเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยบล็อกเชนหรือในบิตคอยน์เนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็แก้ไขไม่ได้มันก็มีความ solid เข้มแข็งในระบบเทคโนโลยีของมันเองอยู่แล้วครับซึ่งการที่บิตคอยน์จำเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับแทนที่ดอลลาร์ซิสเต็มอะไรระบบของดอลลาร์เนี่ยก็ยังตอบยากนะอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับอาจจะใช้เวลานานมากเป็น100ปีมันก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าเอลซัลวาดอร์เนี่ยก็เริ่มที่จะเอาบิตคอยน์นะครับมาเป็นเงินสกุลหนึ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศสามารถชำระหนี้สินได้ตามกฎหมายแล้วนะครับและเห็นในกลุ่มละตินอเมริกาเนี่ยนะครับทางอาร์เจนตินาเอ่ยบราซิลเอ่ยเนี่ยก็นะครับนำตาสีแดงมาใช้ในกลุ่มของpolitics นักการเมืองแล้วนะครับนั้นอาจจะได้เห็นนะครับว่าในกลุ่มละตินอเมริกาหรือกลุ่มประเทศที่มีค่าเงินอ่อนแอถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกคอร์รัปชันอย่างหนักไม่มีความโปร่งใสเนี่ยอาจจะนะครับได้ใช้บิตคอยอาจจะเริ่มใช้ในมุมของทุกกฎหมายและอนาคตอาจจะเป็นรีเซิร์ฟก็เป็นไปได้เช่นกันครับซึ่งคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องประเทศเป็นหลักนะแต่คลิปหน้าเนี่ยของประชาชนนะครับก็เลยติดตามรอฟังให้ดีเนาะมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมาตรฐานเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์ซิสเต็มเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ได้เกิดวันเดียวมันถูกแบกด้วยการทหารถูกแบกด้วย politics ระดับโลกถูกแบกด้วย reserve ธนาคารกลางระบบซิสเต็มการเงินที่มากมายหนี้สินอะไรที่มากมายถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้สินจะเติบโตขึ้นนะครับค่าเงินจะอ่อนแอลงซึ่งอ่อนแอตลอดนะในรอบ100ปีนะอ่อนแอไปกว่า97%ละมั้งนะในรอบ100ปีครับก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับเป็นแค่วัน4เพนนีเท่านั้นในรอบ100ปีนะครับแต่มันยังเป็นเงินที่มีความเข้มแข็งสุดในโลกนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันถูกแบ็คด้วยหลายๆอย่างวันนี้เนี่ยถ้าบิตคอยจะเข้ามาเนี่ยยอมรับเลยนะว่ามันไม่ง่ายแน่นอนแต่บิตคอยเองก็ให้ออฟเฟอร์นะครับหรือว่าให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ระบบการเงินเก่าไม่ให้นะครับความเสรีความอิสระนะครับไม่ต้องผ่านตัวกลางรักษามูลค่า store of wealth ได้หลายอย่างน่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็มีแรงกดดันจากหลายๆประเทศทั่วโลกนะที่เขาไม่เคยมีทางออกไม่เคยมีทางเลือกได้เลยนะครับใช้เงินดอลลาร์อยู่ก็แบบเสื่อมค่าตลอดและไม่เคยได้ประโยชน์จากนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับหรือจะสร้างเงินตัวเองก็โดนนักการเมืองคอร์รัปชันจนเละเทะกระจุยกระจายอยู่เป็นหลายสิบปีเลยเนี่ยว่าประชาชนเนี่ยมีทางเลือกไหมจะบอกบิตคอยน์อาจจะไม่ได้ดีที่สุดมีปัญหาอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันคือตัวเลือกที่ดีในมุมที่คนไม่มีทางเลือกครับสำหรับคุณเนี่ยคิดเห็นว่าอย่างไรล่ะก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะซึ่งผิดถูกมาคุยกันได้นะครับผมไม่ใช่นักทำนายอนาคตผมไม่ใช่หมอดูผมไม่ใช่นักดูดาวพยากรณ์อะไรเราแค่เอาเหตุผลเอามุมมองนะครับจากรีเสิร์ชที่ผมอ่านนักดูดาวโลกคุยกันมาคุยกับพวกคุณนะครับเพื่อได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นสิ่งที่ประโยชน์กับคนชนชาติชาวไทยไปด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับที่ผมทำมาทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะอ้างตัวเองเป็นกูรูระดับเทพแหมบินได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็อยากให้ความรู้เนี่ยคู่คนไทยเนาะผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับความรู้อีกแล้วนะครับความรู้ทำให้คุณเกิดมุมมองใหม่ๆและสามารถลงมือทำในสิ่งใหม่ที่ประโยชน์ต่อประเทศได้ถ้าเป็นประโยชน์อย่างนั้นผมก็ยินดีที่ทำคลิปพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณทุกคำติขอบคุณทุกคำชมด้วยนะครับผมอ่านหมดเลยแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้นะลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ